ครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารได้รับการสืบสานด้วยความมุ่งมั่นของพุทธบุตรธรรมยาตราที่ไม่ระย่อต่ออุปสรรคปัญหาท่านได้ใช้วันเวลาอันทรงคุณค่าให้เป็นไปเพื่อการฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะมุ่งเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนโดยได้น้อมนำข้อวัดปฏิบัติและคำสอนอันล้ำค่ามาประพฤติปฏิบัติตามด้วยความมุมานะอดทนการฝึกฝนด้วยความอดทนหล่อหลอมให้พุทธบุตรธรรมยาตราตระหนักในสมณสัญญามีสำนึกแห่งความเป็นพระแท้และได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนตลอดระยะเวลาในการสืบสานภารกิจธรรมยาตราไปยังวัดต่างๆจึงดึงความสนใจของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้หันมาขวนขวายในการสั่งสมบุญกุศลและได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสานสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนให้มีความสมานฉันท์เพื่อร่วมมือกันทำนุบำรุงศาสนสถานถือเป็นสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในยุคนี้โดยมีจุดเริ่มต้นจากพุทธบุตรธรรมยาตราและสาธุชนทั้งหลายก่อนขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีงามสืบต่อไปในสังคมก็โครงการธรรมยาตรานี่ก็เป็นโครงการที่ช่วยสืบต่อพระลมหายใจของพระพุทธศาสนาช่วยให้วัดบ้านโรงเรียนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันภายในวัดปลื้มใจที่มีพระจำนวนเยอะๆมาช่วยกันพัฒนาช่วยกันทำความสะอาดทำให้วัดมันสะอาดขึ้นแล้วก็ทำให้ชุมชนทำให้โรงเรียนเนี่ยเข้ามามีกิจกรรมร่วมด้วยภายในวัดเมื่อมีคณะสงฆ์หมู่ใหญ่มานำทำกิจกรรมได้สร้างต้นแบบที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมถือเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้งอกงามและเพิ่มพูนความรู้เรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาผ่านการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมทำให้เยาวชนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและยังสามารถนำกลับไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ได้เข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดประจำชุมชนดังภาพที่เกิดขึ้นภายในวัดมะเกลือตำบลคลองโยนอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมที่มีสาธุชนหลายวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันแบ่งกลุ่มนั่งคุยกับหลวงพี่ค่ะหลวงพี่ท่านได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การนั่งสมาธิค่ะช่วยทำให้หนูได้คิดว่า
เราต้องทำรู้บำรุงศาสนาต่อไปค่ะให้คงอยู่คู่กับคนไทยไปเรื่อยๆแล้วก็มีเวลาว่างก็หมั่นนั่งสมาธิเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองค่ะความรู้สึกตอนที่พระอาจารย์ท่านได้ให้เรานั่งสมาธินะคะมันก็จะรู้สึกว่าเรามีสติแล้วก็มีความสุขที่ได้นั่งสมาธิแล้วก็จะไม่คิดเรื่องอะไรค่ะแล้วก็ทำให้จิตใจเราไม่วอกแวกอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างสำเร็จค่ะการได้เข้ามามีส่วนร่วมทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเกิดความรักหวงแหนพระพุทธศาสนาขึ้นมาจับใจในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานประจำชุมชนเพื่อเพิ่มพูนความปลื้มปิติให้ทัพทวีภายในพิธีทอดผ้าป่าได้รับความเมตตาจากพระครูบวรธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑลเจ้าอาวาสวัดมะเกลือท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดมะเกลือและคณะพระธรรมญาตรามาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนทั้งหลายทุกท่านในที่นี้ได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าด้วยความสามัคคีและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาในชุมชนที่นำเด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมทำให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและเข้ามาสั่งสมบุญกุศลในคราวเดียวกันนะครับวันนี้ได้พาเด็กมาร่วมทอดผ้าป่ากับธรรมยาตราก็ถือว่าเด็กได้มีความสุขอิ่มบุญไปด้วยตอนนี้เด็กเราก็มีคุณธรรมนะครับแล้วก็มีวินัยมีระเบียบมากยิ่งขึ้นควรจะจัดให้มีทุกปีนะครับเด็กๆก็ได้นั่งสมาธิได้ฟังธรรมนะคะได้รับศีลพรได้สวดธรรมจักรค่ะช่วยให้เขามีสมาธิมากขึ้นซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้นอกจากนี้ยังให้เขาสามารถปลูกฝังเรื่องศีลธรรมรักษาศีล5นะคะการทำทานมีเมตตานะคะห่างไกลจากอบายมุขค่ะก็โตขึ้นก็จะได้รักษาศีลรักษาธรรมเป็นคนดีของสังคมที่มาวันนี้ก็อยากให้เขาเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งค่ะการรวมพลังสามัคคีของพุทธบริษัท4ก่อให้เกิดประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่ทุกฝ่ายทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจและได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันถ้าหากนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบต่อไปย่อมเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในชุมชนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนขยายผลสู่การฟื้นฟูศีลธรรมในสังคมไทยเพื่อการจัดลงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นสืบต่อไปได้อย่างมั่นคง